WB TV News สวัสดีค่ะพบกับดิฉันณภวรรณเกษมสุขค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนำอธิบดีกรมการศาสนาคณะข้าราชการเข้ากราบถวายสักการะสมเด็จพระมหาธีรอาจารย์ที่วัดยานนาวาเขตสาทรกรุงเทพมหานครสมเด็จพระมหาธีรอาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวัดยานนาวาเมตตาให้นายอิทธิพลขุนปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมด้วยนายกฤษยะพงศ์สิริปลัดกระทรวงวัฒนธรรมนายกิติพันธ์พานสุวรรณอธิบดีกรมการศาสนาและข้าราชการกระทรวงวัฒนธรรมเข้ากราบถวายสักการะเนื่องในโอกาสมหามงคลรับพระราชทานสถาปนาสมณศักดิ์เป็นสมเด็จพระราชาคณะชั้นสุพรรณบัตรในราชทินานามที่สมเด็จพระมหาธีรอาจารย์เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนพรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2562ปิดท้ายกันที่ WB TV News แจ้งข่าวค่ะขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหาวิทยาทานสมทบทุนกองทุนพรหมวชิรยานเพื่อการศึกษาสำหรับพระภิกษุสามเณรเพื่อบำเพ็ญปัญญาบารมีทำความดีเทิดทูนพระคุณแม่ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา87พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคมพุทธศักราช2562ทอดถวายในวันเสาร์ที่10สิงหาคมพุทธศักราช2562เวลา 10:30 นพิธีทอดผ้าป่ามหาวิทยาทานณอาคารมหาเจษฎาบดินทร์ชั้น3วัดยานนาวาเขตสาทรกรุงเทพมหานครสามารถร่วมบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขายานนาวากองทุนพรหมวชิรยานเพื่อการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรมพรหมวชิรยานเลขที่บัญชี 010-0-49018-2ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะ WB TV News หมดเวลาลงแล้วกลับมาติดตามได้ใหม่ในช่วงหน้าสำหรับช่วงนี้สวัสดีค่ะ